สวัสดีครับวันนี้สารสภาพนอนมาเบิ่งตำพุงกินย่ำเทียงเนาะค่ะปลาทอดปลาที่เฮาไปเก็บมาเมื่อวานก็มาทอดเป็นปลาสีทอดเรียบร้อยอร่อยเลยอร่อยแล้วอร่อยอีกแม่ครัวค่ะตำพุงแซ่บๆได้จ้าพี่น้องนั่นแหละหันค่ะลุงนาคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปานางนี่ๆแม่ครัวค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังฟานมะฮุงสวัสดีครับนี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณหลานหน่อยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือแกงยิ้มหวานมึงยิ้มหวานจังได๋ยิ้มหวานจังได๋สวัสดีครับครับผมเก่งแท้นี่เพิ่นนั่นมาสวยเตรียมงานนะพี่น้องอันบวชหลานเนาะแต่ว่าหังพอท่านได้เห็นหยังหลายมื้อนี้เฮาก็ไปซื้อของไปซื้อเพิ่นก็เลยพากันมาตำส้มฮุ่งแหลตำพริกแหลฮะฮุ่งมันขายสิอันตำบักฮุ่งชูกินบักปลาแดกบักปลาแดกอันปลาที่เฮาถอดปลาไปจับปลามาเมื่อวานพี่น้องแต่ว่าก็บ่เอามาหลายเพราะว่ามันโตน้อยบ่ทอดตำผุกยังเฮียแมงวันก็อยากกินน้ำข่อยเนาะเฮียหน้ากล่องยุบสันวันก็แซ่บปูดองใส่ด้วยนั่นมีปูดองน้ำด้วยพี่น้องปูดองแบบข้าวแม่เถาเปิดให้เบิ่งนั่น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 ข้าวแม่เถาไปขุดมาตะเสียบไปตะเป็นตะเสียบเขาก็สิได้ใส่ในงานนี่ล่ะน่าอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยตะเสียบพันธุ์มันก็แซ่บมากแซ่บมากแซ่บข่อยว่าตับหูแซ่บอร่อยมากแล้วไปขุดปูมานี่นี่ได้อันกับสองกับปุ๊กเยอะพี่น้องสองกับปุ๊กประมาณนี้แหละบอกก็ถอยหนึ่งตำหงค่ะใส่ปูดองใส่ปูดองอ่อนน้ำมันอ่อนใส่กระแซะกระแซะเออเตี๋ยวกระเตี๋ยวอย่างก็โอ้ยมันดีแท้มันมันในกระดองมันที่ดองปูย่างนี่มันก็มันตัวเจียมเจียมกบปลาสาเนี่ยอร่อยมากเลยมันแหม่มันในดองมันแหม่อันนี้เดี๋ยวจักมือนอนนี่เดี๋ยวซิมเบิ่งกันซิมเบิ่ง3มื้อประมาณ3มื้อละมั้งแต่เออถ้าเปิ้นประสอนประสอนไปอ่ะไปขุดมากมื้อนั้นมาคนเสียงของครับมันมีเจ้านายดอกบัดจังหวัดอำเภอน้ำเคลือล่ะส้มตำค่ะแซ่บเจ๊เล็กลืมซื้อบักขามนะจะหอกพี่ยานามบักขามเด้ออันนี้เพิ่นก็อันนี้อยู่เฮียนนี่ต้องซื้อติดไว้ตลอดเพราะว่าเวลาต้มเวลาหยังก็ใส่น้ํามะขามเอาอันนี้มันสะดวกดีได้แม่นค่ะเพราะปกติแล้วเฮาก็แซ่เนาะแต่มะฮุงที่1ก็ต้องแซ่น้ํามะขามอันนี้ก็คือแบบว่าต้องแซ่เขาตั้งแล้วก็กินเลยได้มั้งมะขามหรือนะโหดูตัวมั้ยโอ้ยเขากินมาแล้วหันมาใส่ผุนเข้ามาทางไหนผุนใส่เยอะแซ่บเยอะใส่หลายแซ่บหลายขาดบ่ได้เลยบาดเฮาใส่ปลาในดวงใจแซ่บได้ค่ะแซ่บตำแต่น้ำปลาน้ำสักหน่อยอยู่ได้กินจะไปบ่อยากกินมันก็สีสันกับพ่อละค่ะอร่อยมากปลาโตมาเดาอุ้ยมันหนักเบิ้งเดาพี่น้องมันหนักได้เปล่าใส่ตอนเที่ยงไหลไหลเอ้ยพี่น้องมันเย็นน้ำร้านแตกน้ำมันดิแตกแล้วมันไล่เมียแจ่มไหลไปกินกับแซ่บไปกินกับแซ่บแล้วได้ขาดพนักอุ้ยสายลงมากแบบนี้สายแล้วหิวถึงแล้วยุ่งสายหิวที่ต้องหันเอาเหรอแม่ก็ยุ่งหันมันบ้างเออยุ่งกันมันบ่เผ็ดเองมันหนาตามันจังสั่นซื่อๆเตี้ยคุณน่ะน่ะเข้มตำเลยอ๋อลืมน้ำตาลแม่ค่ะลืมน้ำตาลพี่น้องปลาแดกเออเลื่อนไม่น้ำตาลมาปลาแดกฟงที่รถฟองน่ากินมากเลยกินเผ็ดมากเลยดูสีก็รู้แล้วว่าแสบก็แสบแต่ตัวเนี้ยอันนี้ของวัยรุ่นค่ะสีแดงๆหน่อยใส่ปูคอมตัวนี้ท่านไม่เนี่ยก็ร่างเขาไปกันละตะมุนชั่วโมงไม่น้ำนะตัวยึดตีต้องน้ำนั่นอร่อยมากปลา
พี่น้องแซ่บนี่พี่น้องลงมือกันแล้วกินเขากินเขาที่ยังพ่อไปนั่งไปอยู่มุมผุดเลยของข่อยกินเลยไหมเล่าว่ากระม่าพี่น้องอาขาพี่น้องกินข้าวเตียงน้ำกันกินข้าวกับตำบักฮุ่งคุณยายแล้วกำลังเสียบสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเป็นกำลังเสียบค่ะไอเอ็ดสวัสดีค่ะทุกคนเอิญบุญกินข้าวน้ำเลยค่ะมากินข้าวเด้อจ้าตำบักฮุ่งแซ่บๆค่ะพี่น้องเข้าไปกินให้สิเข้าร่วมญาติด้วยค่ะเด้อเป็นเตรียมงานค่ะพี่น้องเตรียมงานน่ะบวชหลานชายเนาะนี่มือแรกที่เฮาอันเตรียมจัดของเก็บพื้นที่ซื้อซื้อของซื้อน้ำมาชูพี่น้องกินเมื่อสองรถไปสันป่าแล้วแบบแดดก็ห้อนหอนมากินอยู่เถียงหน้าไม่หนักเลยแม่ขั้วกับตำย่างเดียวค่ะจนผู้ตำสมตำแต่ว่าแซ่บไปกินดอกพี่น้องเอ้ยว่าตดกับหลานหน่อยเพิ่นว่าตดสวัสดีค่ะน้องอันดาสวัสดีค่ะละไปลูกสวัสดีค่ะละไปโอ้สวัสดีค่ะขอปั้นแข็งอย่างเดียวเลยขอปั้นสวัสดีแล้วเปิดคลิปแล้วบรรยากาศอบอุ่นค่ะพี่น้องอุ่นจนห่อนพลแดดก็ห่อนกลางแดดได้พี่น้องสมบัติตาบ่ฮวงมาดีเนี่ยเนี่ยว่าจะบอกว่าสมเลยแล้วแม่งานหาที่ร้านนี้ที่ป่านี้มาเลยบอกที่พ่อไปที่ที่พ่ออยู่ในยางบ้านโน่โน่ไม่ทำอย่างนั้นค่ะลูกหนูไม่ทำค่ะอันนั้นของแม่แม่จะกินอยู่ไม่อยากอะไรยินที่บ้านเด็ดแต่เสียบโคตรนั่นผู้ซื้อมากยินที่บ้านมันหอทุกบ้านยินที่บ้านไปหน้ามีหน้าร้านเบิร์ดบ่มีเงื่อนไปก็ได้ยักษ์ยักษ์ตามร้านเบิร์ดกินเลยร้านเบิร์ดใหญ่ทุกอย่างยี่สิบบาทไปแม่ขายไม่ขายไปขายมากขายทั้งหลายหลายยี่สิบบาทครับวะเป็นยินร้ายแสบจำจำใส่ปูรองเอาไปหน่อยคนใหม่คนเฮี้ยนคนใหม่ไปค่ะสำหรับคลิปส่วนพี่น้องกินข้าวเที่ยงตำบักฮุ่งกินข้าวร่วมหยาดเนาะกินนั้นข้าวกลางแจ้งเลยห่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวต่อเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งอัปเดตบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้เบิ่งเนาะค่ะอยู่แบบบ้านเฮากินข้าวน้องกันหลายๆคนขอบคุณที่มากินข้าวน้ำกันแล้วค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจสาระคุณยายนะคุณยายเรากินข้าวกันเลยประเอื่นแล้วหรอกขอบพระคุณค่ะกินหนาพอกันไหมค่ะนี่เดี๋ยวเราพี่เราไปไหนไปใส่บุ๋มบ่า